เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นประจำวันที่21 กันยายน 2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะยังคงมีความผันผวนนะคะโอกาสการฟื้นตัวต่อในระยะสั้นมองว่ายังคงมีอยู่ในระหว่างการรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะที่มีการประชุม2วันคือวันที่20แล้วก็21นะคะก็จะสิ้นสุดในคืนวันนี้นะคะก็คิดว่าผลต่างๆก็คงจะออกมาในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของการรอหรือว่าความคาดหวังของตลาดในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะจากทางเฟดนะคะรวมไปถึงมุมมองของประธานเฟดเองที่มีต่อสภาพปัญหาการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอแล้วก็เปราะบางอยู่แล้วด้วยนะคะรวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะคะก็คนก็คงมองกันใน2 ส่วนหลักๆก็คือเรื่องของเอาท์ลุคของประธานเฟดกับในส่วนของมาตรการที่จะออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆก็มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาสำหรับในส่วนของมาตรการนะคะที่คาดว่าจะประกาศออกมานะคะก็ล่าสุดก็คือเรื่องของการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวนะคะที่เพื่อที่จะกดดันตัวอัตราดอกเบี้ยระยะยาวให้ต่ำลงนะคะหลังจากที่ดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยถูกกดให้ต่ำอยู่แล้วในระดับใกล้เคียงศูนย์มาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ตลาดคาดหวังอยู่นะคะรวมไปถึงเรื่องภาพของปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะเราคาดว่าเซตอินเด็กซ์ของเราวันนี้ยังคงขยับได้เพียงในกรอบจำกัดนะคะคิดว่าอย่างมากการปรับขึ้นน่าจะติดแถวกรอบ1,040นะคะหรืออย่างมากคือ1,050จุดตรงนี้ยังมองว่าท่ามกลางปัญหาหรือว่าความกังวลที่มีอยู่สำหรับการแก้ปัญหานี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการจับตาดูความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะตลาดค่อนข้างที่จะเปราะบางต่อข่าวคราวที่ปรับเข้ามานะคะประกอบกับเรื่องของแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะยังคงมีต่อเนื่องเมื่อวานนี้ขายสุทธิบ้านเราไปอีกกว่า 1.8 พันล้านบาทนะคะก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับการความมั่นใจที่จะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงนี้นะคะคิดว่าโวลุ่มที่เบาบางลงในแต่ละวันเป็นการสะท้อนภาพได้ค่อนข้างดีว่านักลงทุนค่อนข้างที่จะกังวลต่อภาพรวมมากนะคะก็ทำให้กลับเข้ามาลงทุนได้ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการเก็งกำไรในกรอบระยะสั้นความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างสูงนะคะเรายังมองการรีบาวด์ถ้าหากเกิดขึ้นในวันนี้ยังเป็นเพียงในกรอบแนวโน้มขาลงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำการเก็งกำไรในลักษณะขึ้นขายลงซื้อนะคะก็ระหว่างกรอบ 1,020-1,040 จุดก็เป็นกรอบที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหุ้นในพอร์ตนะคะระยะสั้นเราให้take profit ตัวให้ take profit กับ cut loss สำหรับตัว TMB กับตัวPTCH ออกไปนะคะที่ถือต่อในพอร์ตนะคะก็คือตัว DTAC แล้วก็ตัวพฤกษานะคะที่ยังได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการบ้านหลังแรกที่เพิ่งประกาศออกมานะคะหุ้นที่ปรับเข้ามา3ตัววันนี้นะคะตัวแรกก็คือตัว KTB นะคะตัวนี้เรามอง Fair Value อยู่ที่ 25.6 นะคะช่วงนี้กำลังมีการประกาศตัวเลขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กันนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว KTB ค่อนข้างที่จะวีคลงไปเยอะนะคะสำหรับตัวเลขสินเชื่อนะคะจากการคืนหนี้ของกระทรวงการคลังนะคะครั้งนี้เนี่ยก็เราคาดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของสินเชื่อได้นะคะหลังจากที่ทางผู้บริหารเองก็ไม่ได้มีการปรับเป้าของการเติบโตของสินเชื่อของทั้งปีนะคะก็คิดว่าน่าจะมีการกลับมาของตัวเลขสินเชื่อได้นะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะตัวที่2นะคะคือตัวไทยคมตัวนี้เราแนะนำเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะ Fair Value อยู่ที่ 13.70 นะคะข่าวคราวเรื่องของการรับดำเนินการดาวเทียม120องศาตามที่ครม.พิจารณาไปตามคำเสนอของกระทรวง ICT นะคะที่จะพยายามรักษาตัววงโคจรดาวเทียม120องศาตะวันออกนะคะก็ได้ให้ความเห็นชอบว่าให้ไทยคมเป็นผู้ดำเนินการนะคะตรงนี้ก็น่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัว BGH นะคะในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะยังคงเป็นตัวที่เรามองเป็น defensive play ได้ค่อนข้างดีในภาพรวมตลาดที่ถือว่ายังคงเปราะบางมีความผันผวนระหว่างทางเยอะนะคะความเสี่ยงทางลงยังมีอยู่กรอบแนวโน้มโดยภาพใหญ่ยังคงเป็นขาลงนะคะเพราะฉะนั้นมีหุ้นที่มีลักษณะเป็น defensive ติดอยู่ในพอร์ตเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะตัว fair
value ปี55อยู่ที่ 77.50 บาทนะคะแนะนำเข้ามาค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ